เราจะได้เข้าเป็นแฟนหรือเปล่าYouTube ทุกคนกลับมาพบกับ Queen H อีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ Queen H Channel ช่องที่เป็นมากกว่าการดูดวงค่ะเราเป็นทั้งเพื่อนทั้งที่ปรึกษาและก็เป็นแหล่งพลังงานบวกที่พร้อมจะส่งต่อสิ่งดีให้กับทุกคนค่ะ Positive Thing Positive Way Because You Are Limitless และในวันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับ Pick a Card ในหัวข้อที่ Queen มักจะได้รับจากหลายๆคนเนาะจากลูกดวงหลายๆคนที่มาเช็คดวงส่วนตัวกับควีนนะคะนั่นก็คือเราจะได้เข้าเป็นแฟนหรือเปล่าเราจะได้เข้าเป็นแฟนหรือเปล่าเราจะได้เข้าเป็นแฟนหรือเปล่าเป็นท็อปิกที่น่าสนใจมากๆเนาะเพราะเชื่อว่าสาวๆหรือหนุ่มๆหลายคนในที่นี้มีคนที่แอบชอบคนที่แอบสนใจแล้วเราก็คงสงสัยว่าเอ๊เรากับเขานะมีโอกาสได้เป็นมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าถ้าใครที่กำลังสงสัยอยู่แล้วก็ channel นี้ช่องนี้และวิดีโอนี้เหมาะกับคุณมากๆเลยค่ะคุณมาถูกช่องแล้วแล้วก็ใครที่ยังไม่กด subscribe นะคะ don't forget to subscribe here นะคะเพราะว่าเราจะส่งต่อสิ่งดีๆให้กับคุณค่ะไม่ใช่แค่การดูดวงเท่านั้นอย่างที่บอกเราก็จะมีทั้ง how to ต่างๆเทคนิคนะคะใน Talk with Queen H นะคะสามารถไปตามกันได้แล้วก็ใครที่ยังไม่ได้ตาม IG ของ Queen อย่าลืมไปตาม IG ได้เลยนะคะที่ช่อง description below ด้านล่างเพราะ Queen จะชอบส่งต่อสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะแน่นอนว่านี่เป็นช่องที่เพิ่มความมั่นใจให้กับคุณและ Queen ก็มั่นใจว่าทุกครั้งที่คุณดูช่องนี้จบหรือมาเช็คดวงส่วนตัวกับควีนจบนะคะคุณจะได้รับสิ่งดีๆกลับไปและได้พลังงานที่จะไปส่งต่อสิ่งดีให้กับคนอื่นเช่นกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทำ Pick Up Card กันนะคะใครสนใจอยากดูดวงส่วนตัวสามารถหลังไมค์มาได้เลยนะคะที่ช่องกล่องคำอธิบายด้านล่างค่ะ Description Box Below ด้านล่างเนาะควีนใส่รายละเอียดไว้ทั้งหมดแล้วซึ่งการดูดวงของควีนในครั้งนี้นะคะควีนเปิดแค่จำนวนจำกัดแล้วก็ใกล้จะปิดรับแล้วด้วยถ้าคุณไม่ได้ดูก็คงจะเสียดายแย่แน่ๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกไม่นานก็คงจะปิดแล้วล่ะค่ะโดยเฉพาะเดือนหน้าเนาะอาจจะแบบรับน้อยลงอาจจะไม่รับเลยเพราะฉะนั้นใครอยากเช็คดวงส่วนตัวรีบหลังไมค์มาได้เลยนะคะแล้วก็แนะนำว่าเงินส่วนนี้ควีนนำไปทำบุญค่ะคุณก็จะได้ทั้งบุญได้ทั้งความสบายใจแค่นี้ก็เป็นอะไรดีๆที่คุณจะได้รับด้วยค่ะได้ทั้งบุญได้ทั้งความสบายใจเชื่อว่าไม่มีที่ไหนในโลกอีกแล้วอะไรค่ะทุกคนวันนี้เรามาทำPick a Cardกันดีกว่าเนาะค่ะวันนี้เนาะเราไม่มีดาวแต่เรามีเข็มกัดประจำบ้านค่ะทาดาโอเคสำหรับวันนี้นะคะเราจะมีเข็มกัดประจำบ้านเป็นเข็มกัดจากประจำบ้านฮอกวอตส์นะคะอันนี้ไม่ได้ให้เลือกแต่อันนี้มาโชว์นี่เดี๋ยวให้ดูแล้วอย่าโฟกัสที่หน้าเราสิโฟกัสที่ตรงนี้โฟกัสที่สิ่งนี้เราที่รักมันไม่โฟกัสเถอะนี่ไงโฟกัสละโอเค คือถ้าไปใกล้จะไม่โฟกัสแต่ไม่เป็นไรสามารถกดหยุดได้นะคะเพื่อที่จะเลือกว่าเราจะเลือกเข็มกัดไหนบ้านไหนเนาะอ่ะบ้านแรกเลยบ้านแรกเลยกิฟฟินดอร์ค่ะเย้กิฟฟินดอร์ใครอยากเลือกกิฟฟินดอร์นะคะเลือกเลยนี่คือกิฟฟินดอร์นะคะต่อมาค่ะเลเวนคอนี่ก็จะหยิบพับพับมาตลอดเลยเลเวนคอค่ะเลเวนคอนี่คือเลเวนคอเด้อนี่คือเลเวนคอนะคะเลเวนคออืมเลเวนคอHufflepuff ค่ะนี่คือ Hufflepuff นี่คือบ้าน Hufflepuff นะคะ Hufflepuff ค่ะแล้วก่อนปีสุดท้ายเลยนะคะ Slytherin ค่ะ Slytherin เลือกบ้านไม่ใช่เลือกเพราะว่าเราอยากอยู่บ้านนี้แต่เลือกเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันต้องเลือกสิ่งนี้นะคะโอเคป่ะเนาะแล้วก็เดี๋ยววันนี้แม่หมอก็จะใช้ไพ่สำรับเช่นเดิมค่ะ Shadowscape Tarot นะคะเป็นไพ่ที่อยู่คู่กับควีนมาตั้งแต่
5ปีที่แล้วจนถึงตอนนี้เลยตั้งแต่สมัยที่เริ่มดูดวงแรกๆนะคะก็เราก็จะใช้สำหรับนี้ในการบอกว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าโอ้ลดเวอร์ลดเวอร์อะล่ะล่ะรู้นะว่าสงสัยอะให้เวลาตั้งสตินะคะของทั้งหมดนะคะอยู่ในกล่องนี้ค่ะสลิทิลินค่ะดูก็รู้ใช่ไหมแม่หมอชาวบ้านไหนสลิทิลินค่ะก็ทั้งหมดเนี่ยสลิทิลินแล้วเดี๋ยวแม่หมอจะซูมหยิบออกมาว่าบ้านไหนเป็นบ้านแรกนะคะใครจะได้10แต้มจากที่ไหนนะอันนี้เดี๋ยวจะเป็นดับเบิลดรอให้โอเคมาๆๆเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นปะอันนี้ไม่ได้มองอันนี้มองกล้องอย่างเดียวบ้านแรกที่ได้นะคะกิฟฟินดอร์ค่ะชาวกิฟฟินดอร์ขอเสียงหน่อยค่ะชาวกิฟฟินดอร์นะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าชาวกิฟฟินดอร์เนี่ยมีโอกาสจะได้เป็นแฟนกับคนที่เขาแอบชอบหรือคนที่เขานึกถึงอยู่หรือเปล่าค่ะอีสมาร์ทด้วยกันนะOh my god. ใบแรกที่ได้นะคะเห็นไหมเห็นปะหรือเห็นหน้าสวยๆเห็นแต่หน้าสวยๆของเราโอเคชัดอยู่ได้นะคะวันใบแรกที่ได้นะคะ Four of Cups ค่ะใบที่สองนะคะSeven of Cups ค่ะแล้วก็ใบที่3นะคะ The World คุณได้ The World ใบที่4นะคะ Queen of Pentacles ค่ะ Queen of Pentacles นะคะใบที่5นะคะ The Empress ค่ะและใบสุดท้ายนะคะ The Hangman ค่ะถามว่ามีโอกาสได้เป็นแฟนไหมบอกเลยว่าคุณเองก็ค่อนข้างคาดหวังอ่ะคุณมโนเก่งเหมือนกันเนาะคุณก็มโนว่าแบบคุณจะได้คบกับเขาได้เป็นแฟนเขาทั้งที่เขาเองเนี่ยเองก็ค่อนข้างที่จะเลือกเยอะเขาเองก็มีตัวเลือกเขาเป็นคนช่างเลือกแล้วก็ช่างฝันเขาต้องการผู้หญิงในฝันมาเป็นแฟนคนที่เป็นทั้ง The World แล้วก็คนที่เป็นทั้ง Queen of Pentacles และเป็น The Empress นะคะ The World The Empress แล้วก็ Queen of Pentacles มีปัญญามีฉลาดมีสมองเนาะมีเงินชอบคนแบบนี้ชอบคนที่มีความเป็นแม่บ้านแม่เรือนชอบคนที่มีความเป็นแบบเป็นผู้หญิงมีความเป็นแม่เป็นว่าที่แม่ของลูกได้นะคะและแน่นอนว่า The World เป็นคนที่ถ้าเขาอยากจะคบเป็นแฟนด้วยคนนี้คือจะเป็นคนสุดท้ายในชีวิตของเขาค่ะนั่นหมายความว่าอะไรคะนั่นหมายความว่าเขาเองก็ค่อนข้างเลือกเยอะในนิดนึงอ่ะเขาก็เนาะคนเรามันมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะคะเราก็จะเลือกในสิ่งที่เราต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตเราเองซึ่งว่าเขาเองก็ไม่ผิดหรอกเนาะที่เขาจะเลือกคนคนนี้เลือกคนต้องการคนแบบนี้แล้วถามว่าหนุ่มช่างฝันคนนี้เนี่ยเขาอยากได้คุณเป็นแฟนหรือเปล่าคุณกับเขามีโอกาสไหมคำตอบก็คือว่ามีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์นะคะไม่ใช่อะไรหรอกเพราะอะไรรู้ปะนี่คุณได้มันมีความเป็น The World เกิดขึ้นและ The Empress เกิดขึ้น You are like The Empress นะคะคุณเหมือน The Empress ค่ะ That's why นั่นจึงเป็นเหตุให้ว่าทำไมมัน Queen ถึงบอกว่าคุณมีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกับคนคนนี้ค่ะและแต่ในท้ายที่สุดถามว่าจะได้เป็นเลยไหม The Hangman ขึ้นมาค่ะ The Hangman หมายความว่าคุณอาจจะต้องใช้เวลาในระยะหนึ่งทำความรู้จักกันให้มากขึ้นกว่านี้นะคะถึงจะมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะเอาละค่ะชาวกิฟฟินดอร์10แต้มมาเลยนะคะสำหรับชาวกิฟฟินดอร์เย้บอกเลยว่าเป็นไพ่ที่ดีมากๆนะคะแล้วก็หวังว่าคุณจะเอนจอยกับวิดีโอนี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วถ้าชอบก็อย่าลืมทำ Subscribe Give me thumbs up นะคะกด Like กด Share ด้วยนะน่ารักที่สุดในโลกเลยแต่ถ้าอยากเอาให้ชัวร์ว่าแบบว่าเขาเราจะได้เป็นแฟนกับเขาดีไหมการเช็คดวงส่วนตัวจะเป็นอะไรที่แน่นอนกว่าค่ะเอาละค่ะมาดูบ้านที่2นะคะอยู่ในกล่องสลิทิลินเช่นเดิมค่ะ
Oh my god, Jess. Seems somebody called me. Who is he? มาต่อกันดีกว่านะคะกับนี่ Hufflepuff ค่ะ Hufflepuff ชอบ Hufflepuff อ่ะคุณได้ถึงหน้าเขาอันนั้นแล้วเดี๋ยวควีนจะดูให้ว่าเขาคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้เป็นแฟนกันหรือเปล่าค่ะเรามาดูกันดีกว่าเนาะสับนานจังคุณถามถึงแฟนเก่าเหรอคะคุณถามคนถึงแฟนเก่าหรือคนที่มีเจ้าของแล้วใช่ไหม It's hard to say โอเคในคนในที่นี้นะคะอาจจะถามกำลังถามถึงแฟนเก่าหรือคนที่มีเจ้าของแล้วหรือใครก็ตามที่แอบคบกันแอบคุยกันแบบที่ไม่ได้เปิดเผยสู่ที่สาธารณะค่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าคุณได้ไพ่อะไรกันค่ะใบแรกนะคะ Five of Wands ค่ะ Five of Wands นะคะใบที่2ค่ะ The Judgment นะคะใบที่3ค่ะ Knight of Swords นะคะใบที่4ค่ะ The High Priestess and the Last No Not Kind of Last What This Is Six of Pentacles นะคะ and the Last What This Two of Cups ค่ะจะพูดว่ายังไงดีอ่ะครีมมองว่าจากไพ่ทั้งหมดที่ได้นะคะ Some of the cards that you got for and คุณอาจจะไม่ได้คุยกับคนแค่คนเดียวอยู่นะเวลานี้นะคุณอาจจะนึกถึงคนหลายคนหรือตัวเขานั่นแหละไม่ได้คุยกับคุณแค่คนเดียวหรือตัวเขาจริงๆแล้วอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของถามว่ามีโอกาสได้คบกันไหมบอกเลยว่ามีค่ะแต่เป็นการคบกันแบบแอบคบเปิดเผยไม่ได้แล้วก็มันมีอ่ะคุณสองคนรู้สึกดีต่อกันแต่มันเป็นการคบแบบที่เปิดเผยไม่ได้ค่ะเปิดเผยไม่ได้จริงๆนะเพราะว่าถ้าเปิดเผยแล้วเป็นยังไงคะมันจะมีความทุกข์เกิดขึ้นค่ะคุณจะรู้สึกเครียดคุณจะรู้สึกกังวลหาทางออกไม่เจอความสัมพันธ์นี้มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเมื่อคุณตัดสินใจคบกันแล้วมันอาจจะเป็นการคบซ้อนหรือคุณอาจจะในเคสของแฟนเก่านะคะคุณหรือเขาอาจจะเคยประกาศกล้าวไว้แล้วว่าI shall not date with my ex anymore อะไรประมาณนี้ฉันจะไม่กลับไปเดทกับแฟนเก่าเด็ดขาดฉันจะไม่กลับไปคบกับแฟนเก่าแต่ทำไมคุณยังคุยกันอยู่แล้วคุณก็เลยแบบมีความขัดแย้งเกิดขึ้นมีความแบบ fight of wands คุณมีความขัดแย้งในตัวเองแล้วคุณก็แบบเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยอะไรทำไมอ่ะฉันแบบไม่ได้ฉันแบบว่าไม่ได้ชอบคนคนนี้หรือแบบฉันพูดไปแล้วว่าฉันไม่ชอบเขาไม่ได้อ่ะแต่เขาเป็นแฟนเก่าใช่ป่ะแต่ฉันก็ยังรักเขาอยู่ฉันจะไปแอบคบกับเขาอะไรประมาณเนี้ยคือถ้าในเคสของแฟนเก่านะแต่ถ้าในเคสของแบบคนที่มีเจ้าของแล้วเนี่ยคือเขาเองก็รู้สึกดีกับคุณก็จริงแต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อนข้างที่จะในบรรทัดฐานในสแตนดาร์ดของควีนเองควีนมองว่ามันเป็นการผิดศีลธรรมนะคะในกับการคบที่คนที่มีเจ้าของเป็นตัวเป็นตนแล้วเจ้าของเป็นตัวเป็นตนแล้วนั่นหมายความว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องในสไตล์ดักของควีนเองแต่ควีนก็ไม่รู้ในสไตล์ดักของพวกคุณเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นอะไรที่เปิดเผยสู่สาธารณชนไม่ได้ก็จะแอบคบกันแล้วคุณก็แบบอยากเปิดตัวแต่ทำไม่ได้ค่ะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ค่ะหวังว่าชาว Hufflepuff นะคะจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ถ้ารู้สึกสนุกไปกับวิดีโอนี้นะคะอย่าลืม thumbs up give me thumbs up lots of thumbs up and I will send lots of love to you นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนๆมาดูเยอะๆนะแต่ว่าถ้าอยากให้ชัวร์จริงๆอย่างที่พูดไปเมื่อกี้แหละ personal reading ตรงที่สุดแล้วเพราะมันเป็นของคุณเองมันไม่ใช่แบบว่า general reading ใครก็ตามที่มาดูก็ได้อะไรประมาณนี้ค่ะนะคะเหลืออีก2ดาวสุดท้าย L2 บ้านสุดท้ายนะคะจะเป็นซิลิเทลินหรือว่า Ravenclaw เรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ
โอเคเรเวนคอนะคะเรเวนคอเป็นนกนะเรเวนคอนกจะนกปะจะนกเหมือนแบบจะนกเหมือนกับสัญลักษณ์ประจำบ้านไหม เอาล่ะมาดูกันดีกว่าOh my goodness, I'm sorry. Okay. To observe. Wow. Wow. คุณเดทกับเด็กนรกอยู่เหรอหรือคุณเดทกับแฟนเก่าอีกแล้วเหรอเนี่ยคุณแต่กันเด็กนรกแฟนกับคุณอาจจะเป็นเด็กนรกอาจจะเป็นคนที่ทำคุณปวดหัวมาก but you are so crazy on him ชอบอ่ะโอเค let's see what you get นะคะโอเคชาเลเวนคอร์คุณเป็นคนฉลาดนะคะบ้านเลเวนคอร์เขาว่ากันว่าเป็นเด็กที่มีแบบปัญญา wisdom หมดเหรอฉลาดมากเลย intelligent นะคะ two of swords ค่ะตัดสินใจไม่ได้เลยเขาอาจจะหายไปเขาอาจจะเงียบในช่วงที่เขาอาจจะเงียบหายไปหรือว่าคุณกับเขาอาจจะยังแบบ no contact anymore อาจจะยังแบบไม่ได้คุยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะจะสันค่ะคุณได้จะสันทำไมมันเหลืองอ่ะหนูไม่ควรเหลืองสิลูกโฟกัสที่หน้าฉันสวยไพ่ไม่ต้องเอาฉันThe Sun ค่ะ The Sun The Sun card Knight of Swords ค่ะเด็กนรกค่ะเด็กกับเด็กนรกอยู่นะQueen of Swords นะคะคุณเองก็ใจแข็งเป็นบ้าเลยอะชอบเขาแต่ก็ไม่ยอมพูดสักทีหนึ่งว่าชอบนะ I am so into you ก็ไม่ยอมบอกไป Ten of Wands ค่ะรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่อึดอัดเนาะเหมือน In and Off Relationship เลยมันดูเหนื่อยดูแบกรับไปหมดเดี๋ยวจะเมนขึ้นมานะคะคู่เป็นคู่กรรมคุณวะเนี่ยส่องหน้าฉันส่องหน้าฉันส่องหน้าฉันไฟโอเคโอเคไฟแบบนั้นโอเค that's great โอเคเอาละค่ะเดี๋ยวจะเมนคุณอาจจะถามถึงแฟนเก่าหรือถามถึงคนนี้ถ้าเขาไม่ใช่แฟนเก่านะคะเขาก็จะเป็นคนจากในอดีตชาติของคุณหรือคนที่ทำบุญทำกรรมร่วมกันมาเนาะเราทุกคนทำบุญทำกรรมร่วมกันมาค่ะเหมือนกับที่คุณได้มาเจอกับควีนไงคะคุณก็ทำบุญทำกรรมร่วมกับควีนมานั่นแหละเราเจอกันเพราะกรรมนำพากันทั้งนั้นแหละกรรมดีกรรมชั่วก็ว่ากันไปเอาละค่ะมองว่าถามว่ามีโอกาสได้เป็นแฟนไหมค่อนข้างที่จะ take time ในระยะหนึ่งเนาะที่ว่ากว่าจะได้เป็นแฟนกันเพราะว่าหนึ่งคืออะไรมันอาจจะเกิดความสัมพันธ์ที่แบบไม่ค่อยได้ติดต่อไม่ค่อยได้พูดคุยกันเลยแล้วเขาก็คุณเองก็ปากแข็งใจแข็งปากแข็งเขาเองก็ใจแข็งปากแข็งเด็กนรกอ่ะเขาชอบทำให้คุณปวดหัวแล้วก็ทำให้คุณคิดมากเลยอ่ะทำให้คุณแบบอะไรนะ What does he want from me อะไรประมาณนี้คุณก็แบบถามตัวเองอยู่อย่างนั้นเดือดซันขึ้นมาแต่คุณก็มีความสุขกับความสัมพันธ์นี้ใครว่าคุณไม่มีความสุขคุณมีความสุขค่ะแล้วคุณก็แต่คุณบางครั้งส่วนมากคุณก็อึดอัดอ่ะคุณรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องแบกรับอะไรหนักๆอะไรอย่างนี้เลยสิ่งที่คุณอยากจะบอกนะถามว่ามีโอกาสไหมในฐานะนักเรียนนักศึกษาวิชาคณิตศาสตร์นะคะขอพูดเป็นเปอร์เซ็นต์เลยว่าคุณให้ 60% ที่จะได้คบกับคนคนนี้เพราะว่ามันเป็นคล้ายๆเหมือนกับความสัมพันธ์ in and off relationship ที่แบบมาๆไปๆมาๆหายๆแล้วเขาเองก็ใจแข็งคุณเองก็ใจแข็งต่างฝ่ายต่างเป็นแบบเขาสำหรับเขาคุณคิดว่า
เขาเหมือนเด็กนรกคนหนึ่งที่ทำให้คุณปวดหัวแต่คุณถามว่าคุณชอบเด็กนรกคนนี้ไหมคุณก็ชอบเด็กนรกคนนี้นะเพราะว่ามันทำให้คุณเร้าใจและ excited คุณมัน he's really excited อยู่มากเลยทำให้คุณรู้สึก excited แล้วก็ interested in him นะคะก็มีโอกาสยังไงก็ต้องมีโอกาสได้คบกันอยู่แล้วแหละแต่อาจจะ take time นิดนึงใช้เวลานิดนึงเพราะว่าเขาเป็นคนที่คุณจะต้องชดใช้เวรกรรมร่วมกันค่ะโอเคปะเลเวนคอเมื่อวานเลเวนคอก็ไม่ค่อยโอเควันนี้เลเวนคอก็ไม่ค่อยโอเคอีกชาวเลเวนคอทำบุญเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ายังไม่ชัวร์หรือรู้สึกไม่สบายใจอะไรยังไงก็หลังไมค์มาได้นะคะเช็คดวงส่วนตัวได้เลยที่ช่อง description box ด้านล่างนี้แล้วก็อย่าลืมกด give me thumbs up ด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูคนสุดท้ายละบ้านที่รักของฉันสลิชลินนะคะแฟนอยู่บ้านนี้ค่ะ Draco Malfoy ชอบมากเลยชอบ Voldemort ด้วยนะชอบ Harry ชอบ Voldemort ชอบ Hermione ชอบทุกตัวละครในนั้นเหมือนเป็นชีวิตของเราอย่างนึงฟินอ่ะมาดูดีกว่าสลิชลินมีโอกาสจะได้เป็นแฟนไหมซัพพอร์ตว่าคุณเป็น Draco Malfoy แล้วคุณแอบชอบ Hermione Granger รักที่เป็นไปไม่ได้ Romeo and Juliet Do you guys have any chance to like to be more than friends to have a commitment relationship with this person? Let's see. Okay. ชาวสลิธีรินจะมีโอกาสได้พบคนที่แอบชอบไหมเด้อดูเหมือนกับว่าคนคนนั้นหรือตัวคุณน่ะน่าจะเป็นตัวคุณด้วยแหละตัวคุณเองก็มีมากกว่า1คนนะมาฟอยทั้งหลายในขณะที่ตัวเขาเองก็มีมากกว่า1คนเช่นกันค่ะต่างฝ่ายต่างมีมากกว่า1คนเดทกันพร้อมกันหลายคนค่ะวินวินไปเลยไม่เป็นไรคุณได้จริงๆมองว่ามีนะมันยังมีความเป็นไปได้มากกว่าเลเวนคอคุณเป็นสลิธีรินเป็นคนที่แบบอยากได้อะไรต้องได้อะเพราะฉะนั้นคุณก็เป็นประเภทนั้นเหมือนกัน You will get what you want if you want something you will do everything to achieve that เรามาดูดีกว่านะคะ The strength ค่ะ The strength Three out four The strength นะคะความสัมพันธ์นี้คุณอยากจะเป็นคนที่ควบคุมความสัมพันธ์นี้ค่ะแล้วถามว่าเขาล่ะเขาเองก็อยากเหมือนกันแต่เขาก็มักจะใจอ่อนแล้วก็ให้คุณคุมบ้างในบางครั้งแต่อย่าไปเชื่อใจเขาซะหมดนะเพราะผู้ชายคนที่คุณคุยอยู่ด้วยเนี่ยร้ายเป็นบ้าเลยค่ะFour of Cup ขึ้นมาค่ะ Four of Cup นั่นหมายความว่าอะไรคะนั่นหมายความว่าเขาและคุณไม่ได้มีแค่หนึ่งคนค่ะมันถูกยืนยันด้วยใบสุดท้ายนะคะอย่าง The Lover ใบนี้ค่ะHe or she or you have many options ประมาณนี้เลือกได้ทำไมสวยเลือกได้เนาะถูกป่ะเรามีสิทธิ์เลือกในสิ่งดีๆให้กับชีวิตของเรานะมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยค่ะที่รักทั้งหลายนะคะ Six of Cups เกิดขึ้นมาค่ะคุณกับเขามีความรู้สึกผูกพันกันทางใจเวอร์เวอร์ร้อยแล้วก็ King of Pentacles เขาเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างมั่นคงเนาะแล้วเขาก็เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่กับพ่อจะเข้าอยู่กับพ่อเพจซับคัพจะในขนาดเดียวกันเขาก็ทำให้คุณรู้สึกดีและรู้สึกเหมือนกับว่านี่คือ your puppy love นะคะนี่คือ puppy love เป็นภาษาไทยแปลว่าอะไรนะเมื่อสมมุติ suppose ว่าคุณอยู่แบบ let's say you were in มัธยม study in มัธยมประมาณนี้เลยมัธยม high school study ว่าคุณ support ว่า I support that you guys were in the high school มันก็เริ่มเป็นความสึกเหมือนพี่เลิฟรักใสๆน่ะแบบในกามิกาเซ่เคยฟังป่ะทันไหมยุคนั้นหายใจเข้าก็เฮ้อเธออะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงเก่ามากๆเลย
เป็นเพลงไทยที่เก่ามากแล้วก็เจอ Lover ขึ้นมาไพ่บอกว่าจริงๆแล้วเขากับคุณเนี่ยด้วยความที่มันขึ้นคู่กับ King of Cup ด้วยน้องมีความรู้สึกว่าเขากับคุณน่าจะเป็นคนที่เคยแบบรู้จักกันในอดีตชาติหรือว่าเคยทำบุญร่วมกันมาไอ้เมื่อกี้ทำเวรทำกรรมอันนี้ก็ทำบุญร่วมกันมาหรือว่ามีสารสัมพันธ์บางอย่างที่ผูกพันคุณกับเขาไว้ค่ะถามว่ามองว่าถามควีนว่ามีโอกาสจะได้คบกันไหมแน่นอนว่าในฐานะนักศึกษาคณิตศาสตร์แล้วขอให้เป็นเปอร์เซ็นต์ไปเลยว่าให้ประมาณ 70% นี่เยอะนะให้ประมาณว่า 70% เพราะว่าคุณกับเขานะตอนนี้เหมือนเพลย์เกมเหมือนเล่นเกมกันอยู่นิดนึงอ่ะคุณอยากคุมความสัมพันธ์คุณอยากจะดูว่าเขาจะเอายังไงต่อไปกับคุณแล้วเขาเองก็อยากจะดูว่าคุณจะเอายังไงกับเขาเช่นกันค่ะเพราะฉะนั้นวินวินกันไปเลยค่ะถามว่ามีโอกาสที่จะได้คบเป็นแฟนไหมบอกเลยว่ามีนะคะมีโอกาสที่จะเป็นแฟนกับเขาค่ะค่อยๆคุยกันไปเนาะไม่ต้องรีบร้อนในบางเนื้อบาร์ในบางครั้งนะคะชาชาได้พระเล่มงามค่ะการรอคอยไม่ใช่สิ่งที่แย่ค่ะคุณก็แค่เอนจอยกับทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์ของคุณเนาะแล้วก็ spend time ไปกับคนที่คุณรักคนที่คุณสนใจแล้วก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะๆแค่นี้ก็เป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วค่ะชาวสลิชิลิงทั้งหลายนะคะบอกเลยว่ามีโอกาสได้คบได้เป็นแฟนนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะ enjoy ไปกับวิดีโอนี้ก็หวังว่าจะมีความสุขมากๆแล้วก็อย่าลืมกด like กด share กด subscribe นะคะ don't forget to subscribeIf you want it แล้วก็ใครที่อยากจะเช็คเงินส่วนตัวหลังไมค์มาได้เลยนะคะที่ช่อง description box below ด้านล่างนี้แล้วครั้งหน้าจะเป็น pick up card ของข้อไหนนั้นรอติดตามได้เลยค่ะ Queen love ทุกคนนะคะ I love you all ขอโทษจริงๆนะคะที่ว่าในบรังSometimes I speak up immediately in English because I am thinking in English all the time. That's why I speak English immediately. ค่ะด้วยความที่ถูกฝึกคิดเป็นภาษาอังกฤษนะคะในบางครั้งก็อาจจะเพ้อพูดภาษาอังกฤษออกมาซึ่งก็แน่นอนว่ามันก็มีทั้งคนที่โอเคกับคนที่ยังไม่โอเคคนที่โอเคก็ยินดีด้วยค่ะแต่คนที่ยังไม่โอเคก็ถือซะว่านี่คือการฝึกภาษาไปในตัวคุณค่ะ